เทพบุตรองค์หนึ่งก็ได้เปล่งว่าสาวุโอมาลิสาทานังเป็นต้นก็บอกว่าการให้ทานเป็นความดีจริงหนอเพราะความตนีและความประมาทบุคคลจึงให้ทานไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งจึงให้ทานได้อันนี้คือเทพบุตรองค์แรกได้เปล่งอุทานทำไมเทพบุตรเหล่านั้นจึงเปล่งอุทานอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าในอดีตชาตินั้นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างพวกเราเนี่ยเทพบุตรเหล่านี้มักจะให้ทานมักจะให้ทานคำว่าการให้ทานนั้นไม่ได้หมายความว่าให้เฉพาะกับพระสงฆ์สามเณรคำว่าทานในที่นี้อาจจะหมายถึงให้แก่คนอื่นช่วยเหลือเรื่องบุญคนอื่นก็ได้กรรมว่าให้ทานนี้ไม่หมายความว่าต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นข้าวก็ได้น้ำก็ได้ให้สิ่งที่เขาต้องการให้สิ่งที่เขาจำเป็นเขาเรียกว่าให้ทานหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือเอากำลังกายไปช่วยเหลือการนั้นก็ถือว่าเป็นการให้ทานการให้ทานลักษณะการไปช่วยเหลือการเขาเรียกว่าวัยยาวัจจัยเรียกว่าวัยยาวัจจัยอย่างวันนี้มีงานที่วัดอย่างของเราหลายคนหลายท่านมาทำงานเป็นจิตอาสายกนั่นหรือที่ช่วยกันประดับประดาให้สถานที่มีความดูดีขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการช่วยด้วยกำลังถึงแม้ว่าจะไม่ได้บริจาคก็ตามก็ถือว่าเป็นการให้เป็นการให้เทพบุตรองค์แรกที่บอกว่าบุคคลมีความตนีและมีความประมาทผู้ใดมีความตนีมีความประมาทหรือว่าสามารถจะได้ท่านใดตนีก็คือความเกียรติเกียรติเดียวอาตมาเชื่อว่าญาติโยมสามทุกคนที่นั่งอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีจิตใจของไฟในการเสียสละในการให้ในการแบ่งปันเพราะถ้ามีความตนีมากเอาหมดกันแล้วมากเลยเพราะว่าอย่างเราคนตนียากก็ต้องสิ้นทุกอย่างยากเสียจะต้องไม่ว่ายากอะไรก็อันนี้ยอมออกจากเพื่อนแรงยากจะพร้อมเสียเลยยากจะช่วยเสียเลยเรื่องของการยิ่งเห็นบุญยังบ้างการต้นเติมช่วยตัวเลยตรงนั้นจะเพื่อนมุ่งประกาศอีแล้วครับตื่นขึ้นมาเพื่อจะประกาศประกาศตะวันไม่ได้เป็นแบบควรผู้ใดดีผู้ใดดีคนประมาทจะให้บุญให้ท่านผู้ใดเป็นยังไงว่าคนประมาทให้ท่านผู้ใดเราพูดท่านเสียหายไปยังไงให้ไปกับท่านเสียหายทุกคนเลยดูว่าท่านจะบอกว่าโอ้ยแบบว่าตายง่ายหรอกไปยึดยูระดอนยูเดี๋ยวไม่หายก็ได้ประมาทในการเงินบุญกุศลในการน้อมเป็นบุญกุศลนี่ก็คิดแบบหลายยิ่งทุกวันนี้คนก็จะมักจะบอกมองว่ามีมือมีเท้าเหมือนกันไม่รู้จักทำมาหากินรู้จักแต่ขอมาหนึ่งมันจะเป็นควายสัตว์เล็กคนเป็นควายสัตว์ไม่พอให้ท่านไม่คิดจะเลยไม่พอให้ท่านอันนี้แหละคือคนตนีกับคนที่ประมาทจะให้ทานไปได้ท่านจึงบอกว่าผู้ที่หวังบุญรู้แจ้งจึงให้ทานได้เพราะหวังบุญรู้แจ้งนั้นก็หมายความว่ายังได้บุญแล้วเราบอกว่าการให้ทานนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่าน้อย
การให้ภาคเหนือออกพอเป็นการกำจัดความปณีความเห็นแก่ตัวเองคนเห็นแก่ตัวในไหนว่าไหนว่าไหนนายลงไปเดินพัฒนาตัดนอนลงภาคเหนือในชั้นสองหนึ่งให้ยอมเลยเป็นภาคสาธารณะนักเรียนที่ตลอดมาเองยักษ์ชักจะลงตายเลยแกทีแกตาสองเดือนยับแข็งกันไปแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นพ่อเห็นประโยชน์พ่อได้เห็นพ่อได้เห็นว่าเออหนึ่งนะยับตอนนอนร้องข้างเอาไว้ช้างมันจะได้กลัวมันจะได้กลัวการตันจอนไม่มากจะได้ตลอดสบายว่าต้องไปเบิ้ลหงส์ที่จะเบิ้ลบ้านเขาบ้านเขาเบิ้ลบ้านอะไรข้างบางเส้นมีรถตัวก็มาจอดนาบ้านเดี๋ยวพ่อกับพ่อไหนพ่อยังมันเข่าพ่อไหนมันเข่าก็ล้มเพราะว่าเขาหมดบ่ไปยับเลยนั่นเองเขาหมดจากเสียสละพ่อยังพ่อไม่ค่อยจะบอกว่าที่จริงเดี๋ยวจะรับเราเดี๋ยวเองเดี๋ยวคุยที่ว่าเสียสละเนี่ยพอได้ว่าพอได้เลิกเถอะแต่ถือว่าพ่อลองจะมาเสียดาวดูเองเลยบอกก็จริงเหรอครับถ้าเรารู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันเองก็อย่าเอาเอาล้วนไอ้ท่านมันใหญ่ๆมันจะลดติดลดก็ได้ลดติดลดก็ได้การนั่งจอนไปมากจะเติมบวกด้วยความเสียสละความมีน้ำใจแล้วเจอที่เพราะจะเห็นได้โลกปัจจุบันเห็นได้โลกโซเชียลขับรถไปในเส้นกันแน่เอาไปหมดพอมีหนังใจเองแล้วก็รอพอแบ่งกันในที่สุดกันไปจอดตัวใจจอดด้วยน้ำตาลวนไม่รู้รู้แจ้งก็หมายความว่าเรารู้ว่าการเสียสละการแบ่งปันการเลือกเนื้อเด็กเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นการทำลายความตระหนี่และก็เป็นมูลเป็นส่วนอับอายมากการให้ทานเองบริจาคเป็นว่าเราคนไทยในศาสนาเดียวแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาจะมีประกอบเข้าไปอันนี้ประการแรก